วันนี้วันใหญ่ครับเพราะว่าเป็นวันที่เขาบอกว่าจะนำไปสู่การสิ้นสุดของพรรคการเมืองใหญ่พรรคการเมืองหนึ่งซึ่งก็เฉลยออกมาแล้วว่ามันอาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ใช่อาจจะหรอกพรรคเพื่อไทยเลยนะฮะเพราะว่าเขาร้องตรงๆที่พรรคเพื่อไทยเพราะผู้ถูกร้องที่หนึ่งนั้นคือคุณทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่สองนั่นคือพรรคเพื่อไทยคอการเมืองติดตามกันตั้งแต่เช้าผมเองต้องปลุกตัวเองขึ้นมาตอน7โมงมาดูว่าคุณไพบูลย์จะแถลงอะไรปรากฏคุณไพบูลย์บอกว่าเดี๋ยวไปดูตอนสายๆต่อเพราะว่ามีคนรับช่วงต่อไปนะฮะอ้าว10โมงเช้าวันนี้คุณธีรยุทธสุวรรณเกษรคุณผู้ชมต้องจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆนะฮะคุณผู้ชายที่ใส่สูทเดินมาอยู่ข้างขวาเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ร้องแล้วทำให้คุณทิมพิธากับพรรคก้าวไกลนั้นต้องมีอันเป็นไปทางการเมืองวันนี้คนเดิมครับลากรถเข็นต้องเอามาทั้งรถเข็นนะเพราะว่าเอกสารที่เป็นคำร้องเนี่ย 5,000 กว่าหน้าแล้วก็เดินทางไปยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2ขออภัยคุณทักษิณเป็นผู้ถูกร้องที่1พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ถูกร้องที่2คุณธีรยุทธคือผู้ร้องนะฮะให้เลิกการกระทำอันเป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วใช้มาตราเดียวกันกับกรณีคุณทิมพิธากับพรรคก้าวไกลเลยนั่นคือมาตรา49ของรัฐธรรมนูญคุณผู้ชมฮะก็เหมือนกับตอนพรรคก้าวไกลเป๊ะๆยื่นคำร้องคือจริงๆแล้วตามขั้นตอนต้องไปอัยการสูงสุดอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เลยนะฮะเพราะว่าในมาตรา49นั้นต้องไปอัยการสูงสุดก่อนแล้วอัยการสูงสุดต้องส่งต่อไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญก็ต่อเมื่อมีอย่างนึงก็คือไปอัยการสูงสุดแล้วส่งเรื่องแล้วอัยการสูงสุดไม่ส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้จะไปตรงกับศาลรัฐธรรมนูญได้แต่เอาเถอะขั้นตอนเราว่ากันเรามาดูเนื้อหาข้างในนะฮะเนื้อหาข้างในเป็นอย่างไรกันบ้างรายละเอียดคุณธีรยุทธนั้นไล่เรียงให้ฟังว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยมีการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองอย่างไรยก6กรณีเป็นจิ๊กซอว์สำคัญเอามาต่อกันกรณีที่1นั่นคือกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าคุณทักษิณนั้นไม่ยอมรับโทษในเรือนจำเลยแม้แต่วันเดียวนะฮะเนี่ยครับกลับมาไม่รับโทษเลยอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจกรณีนี้มีการอ้างรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นหลักฐานเพราะว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นเคยสอบสวนกรณีนี้แล้วมีผลออกมาในทำนองว่ามีการเลือกปฏิบัติระหว่างคุณทักษิณกับนักโทษรายอื่นๆกรณีที่2คือกล่าวหาว่าคุณทักษิณนั้นสมคบกับสมเด็จฮุนเซนผู้นำทางการเมืองของกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็มอบให้ลูกแล้วคุณฮุนมาเน็ตนะฮะซึ่งเป็นประเทศที่ระบอบการปกครองฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้คือสิ่งที่คุณธีรยุทธบอกผมไม่ได้บอกนะคุณทักษิณมีลักษณะเป็นผู้ครอบครองผู้ครอบงำพรรคเพื่อไทยสั่งการให้เอื้อผลประโยชน์จากสมเด็จฮุนเซนละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทยกรณีทับซ้อนทางทะเลบริเวณเกาะกูดซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเลที่ด้านล่างนั้นมีก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมปริมาณมากมายมหาศาลกรณีที่3คือคุณทักษิณนั้นสั่งการให้พรรคเพื่อไทยร่วมมือกับพรรคประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็พวกพ้องกรณีที่4คือคุณทักษิณสั่งการให้พรรคเพื่อไทยเจรจากับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลหารือเรื่องนายกคนใหม่ที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันที่14สิงหาคมจำได้นะครับกรณีที่5คุณทักษิณสั่งการให้พรรคเพื่อไทยขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลและกรณีที่6ก็คือคุณทักษิณเนี่ยสั่งการให้นำนโยบายที่คุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์ไว้เมื่อเวทีแห่งหนึ่ง22สิงหาคมแล้วนำเอาไปเป็นนโยบายของรัฐบาลเวทีนี้นะคือทุกเรื่องที่คุณทักษิณพูดเนี่ยในเวทีนี้ถูกเอาไปเป็นนโยบายของรัฐบาลซะเยอะก็เกือบทั้งหมดแล้วแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยเอาละครับคราวนี้ยกเหตุผลมา6ข้อถามว่าพอจบเหตุผล6ข้อแล้วเนี่ยในคำร้องนั้นต้องการจะสั่งให้คุณทักษิณนั้นยุติหรือเลิกการกระทำใดผมบอกก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมจำกันได้มาตรา49โทษของเขาก็คือถ้าพบว่ามีการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยุติการกระทำนั้นเสียจบแค่นี้ถ้าสุดตรงนี้ปั๊บแล้วเดี๋ยวไปต่อกกต.ได้นะครับแล้วไปต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แต่ต้องให้พ้นขยักแรกก่อนคือมาตรา49เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้คือเหตุ
คราวนี้ขอให้ยุติการกระทำอะไรบ้างไล่เรียงกันครับมี8ข้อ1เลิกการใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการกระทำการเซาะกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์เซาะกร่อนบ่อนทำลายกลับมาอีกครั้งฮะ2ให้คุณทักษิณเลิกการกระทำการเป็นเจ้าของครอบครองครอบงำสั่งการการดำเนินงานของพรรคเพื่อไทย3ให้คุณทักษิณนั้นเลิกใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน4ให้คุณทักษิณเลิกใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ5ให้พรรคเพื่อไทยเลิกยินยอมให้คุณทักษิณใช้เป็นเครื่องมือกระทำการอันเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์6ให้พรรคเพื่อไทยเลิกยินยอมให้คุณทักษิณใช้พรรคเพื่อไทยนั้นน่ะเป็นเครื่องมือกระทำการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำผู้สั่งการและการดำเนินงานของพรรคเพื่อไทย7ให้พรรคเพื่อไทยเลิกยินยอมให้คุณทักษิณใช้ตัวเองนั้นเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและ8ให้พรรคเพื่อไทยเลิกยินยอมให้คุณทักษิณใช้เป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศที่มีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้คือแบ่งเป็น4ข้อแรกคือคุณทักษิณต้องเลิกใช้พรรคเพื่อไทย5ถึง8คือพรรคเพื่อไทยต้องเลิกยินยอมให้คุณทักษิณใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือฟังคุณธีรยุทธครับเจ้านายธีรยุทธสุวรรณเกษรผู้ร้องในฐานะประชาชนขอยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโปรดวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ผู้ถูกร้องทั้งสองได้มีพฤติการการกระทำอันเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมืองหรือดำรงความเป็นกลางทางการเมืองย่อมเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงลักษณะที่2ผู้ถูกร้องทั้ง2มีการกระทำอันมีเจตนาซอกกร่อนบ่อนทำลายระบบพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันนี้ยื่นมาตรา49ผมก็ยังคงสงสัยอยู่อันนี้นิดนึงนะฮะสงสัยอยู่ตรงที่เอ๊ะจริงๆต้องไปผ่านอัยการสูงสุดก่อนหรือเปล่าเพราะว่าการที่คนเราจะดุ่มๆเดินไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ทราบว่ากฎหมายให้อำนาจไว้หรือไม่อย่างไรแต่เชื่อว่าคุณธีรยุทธน่าจะศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วเอาละฮะเรื่องของกระบวนการนั้นเราว่ากันอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการถ้ามันใช่มันก็คือใช่ไม่ใช่เดี๋ยวศาลก็ว่าเองแต่ว่าเนื้อหามันเป็นแบบนี้ต่อมาก็คือคุณธีรยุทธก็เล่าให้ฟังว่าใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเขียนคำร้องนี้เสร็จนะฮะประมาณสัก 2-3 เดือนนั่งปั้นคำร้องแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยปฏิเสธบอกว่าไม่ได้รับงานนะฮะถามว่ารู้จักกับคุณไพบูลย์นิติตะวันหรือไม่อย่างไรคุณธีรยุทธบอกว่ารู้จักกับคุณไพบูลย์บ้างแล้วก็เคยทำคดีบางคดีให้กับคุณไพบูลย์ก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีที่ปรึกษาอยู่เนืองๆแต่ว่าไม่ได้มีใบสั่งจากใครทั้งนั้นคดีนี้ตัวเองยื่นพยานบุคคล 3-4 ชื่อก็หวังว่าศาลนั้นจะเมตตาแล้วก็เรียกไต่สวนนะฮะเป็นการไต่สวนด้วยวาจาเปิดศาลเลยเนี่ยนะฮะนักข่าวถามว่าใช่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวชใช่หรือไม่จำได้ไหมครับเพราะว่าท่านเสรีพิสุทธิ์นั้นเคยออกมาบอกว่าผมเองนี่แหละเคยขึ้นไปคุยกับคุณทักษิณบนชั้น14จะใช่หรือไม่อย่างไรอันนี้คุณธีรยุทธปฏิเสธที่จะตอบบอกว่ารอให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านฟังคุณธีรยุทธอีกช่วงครับจำเป็นอยู่เองที่จะต้องขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีคุณวุฒิและวัยวุฒิอันสมควรก็ท่านนั้นผมก็เห็นแต่คุณไพบูลย์อยู่ด้วยเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เคยพบปะพูดคุยกันก็เลยโทรเรียนปรึกษาท่านในบางประเด็นก็นั่นเองครับผมจะกราบเรียนเสนอนำเสนอพยานบุคคลเป็นประจักษ์พยานที่น่าจะมีความสำคัญยิ่งกว่าคลิปเสียงกี่รายครับพยานตอนนี้ที่เราหมายใจไว้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 3-4 ท่านพยานคนคือคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับเพราะคุณเสรีพิสุทธิ์คุณมาเปิดเผยว่าได้ไปเยี่ยมทักษิณอันนั้นเนี่ยผมคงไม่อาจก้าวล่วงศาลท่านได้เพราะว่าบริบทหนึ่งก็คือศาลท่านก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านก็ออกมา
ออกมาดำเนินการของท่านอยู่ตามวิถีทางของท่านนะฮะมีการตั้งคำถามว่าคุณเดลยุทธ์ที่มีแบบเรื่องหมายเลขไทยหรือเปล่าอ๋อไม่มีแหละไม่ได้ผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดนะแล้วก็ไม่ได้มีเบื้องหลังนะครับการทำงานก็เป็นการทำงานเงียบๆอยู่คนเดียวคราวนี้ไปดูคนที่ออกมาตอบต่อคำตอบนี้คือพรรคเพื่อไทยนะฮะนี่ก็คือตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นประธานวิปรัฐบาลออกมาบอกว่าไม่กังวลอะไรเลยแล้วมั่นใจว่าคุณทักษิณนั้นไม่ได้ครอบงำพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ไม่ยอมให้คุณทักษิณมาครอบงำอยู่แล้วส.ส.ทุกคนก็เคารพเทิดทูนสถาบันไม่คิดจะไปแตะต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2แต่อย่างใดส่วนวิสัยทัศน์ของนายกทักษิณอดีตนายกเนี่ยหากพรรคการเมืองใดเห็นว่ามีประโยชน์มันก็สามารถที่จะหยิบไปใช้ต่อได้ไม่ได้เป็นการครอบงำอะไรลองฟังบางช่วงตรงนี้จากคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณครับพูดกันตลอดว่าท่านนายกทักษิณมาครอบงำพรรคผมเองเนี่ยเป็นประธานที่ประชุมพรรคเป็นประธานส.ส.เป็นประธานวิปรัฐบาลผมก็ยังไม่เห็นท่านมาสั่งการในสักครั้งจะครอบงำได้ไงผมก็เคยยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคราวที่แล้วท่านทักษิณให้ท่านชัยเกษมเป็นนายกนั่นก็ได้เป็นไปแล้วสิครับทำไมเป็นแพทองธารนะครับท่านนายกแพทองธารเป็นก็แสดงว่าท่านทักษิณไม่ได้ครอบงำเป็นหัวเชื้อยังไงผมไม่ทราบนะครับไม่ได้อ่านรายละเอียดพอดีช่วงนี้เป็นห่วงในพี่น้องเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมไม่ได้ไปฟังเลยเรื่องที่จะยื่นยุบพรรคอะไรเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเราไม่ได้ใส่ใจแล้วไม่ได้มีการพูดกันในพรรคในเรื่องนี้เลยไม่มีใครวิตกกังวลไม่มีใครกังวลนะฮะเอาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าศาลท่านจะว่าอย่างไรครับคุณผู้ชมครับคราวนี้มีมุมมองจากคนที่เคยโดนเรื่องนี้มาแล้วนั่นก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะคุณผู้ชมอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าคือไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะนำไปสู่การยุบพรรคแล้วคุณพิธาก็บอกว่าขอให้พรรคก้าวไกลนั้นเป็นพรรคสุดท้ายได้ไหมที่โดนยุบพรรคแล้วก็ถ้าจะมีการลงโทษกันจริงๆนั้นสัดส่วนของโทษนั้นต้องได้สัดส่วนกันกับการกระทำความผิดคือพูดง่ายๆว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคแต่ถ้ามันจะมีความผิดจริงๆอ่ะก็ขอให้โทษเนี่ยไม่ใช่โทษยุบพรรคคือใครทำผิดก็ไปลงโทษคนนั้นแต่อย่าลงโทษพรรคการเมืองด้วยการยุบพรรคการเมืองลองฟังคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับยืนยันคำเดิมก่อนเดือนสิงหาว่าขอให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคสุดท้ายที่เจออะไรแบบนี้ก็ขอให้การกระทำแบบนี้มันอันที่หนึ่งถ้ามันเลิกไปเลยได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดจะให้มันมีอะไรแบบนี้เนี่ยโทษที่มันได้เนี่ยมันต้องได้สัดส่วนมันต้องไม่ใช่ว่าปลดนายกที่ประชาชนเลือกมามันต้องไม่ใช่ว่ายุบพรรคที่ประชาชนตั้งกันมาบริจาคกันมาอะไรพวกนี้ไม่ควรที่จะมีแล้วในการเมืองสั้นๆเลยล้มล้างการปกครองในประเทศไทยมีอย่างเดียวคือรัฐประหารวันนั้นอย่างอื่นมันประเทศชาติยังมีอยู่มันไม่ควรที่จะเอาไว้ใช้ยุบพรรคใครก็คือผมไม่อยากเอาพูดแล้วกันผมไม่อยากเห็นเพื่อพรรคเพื่อไทยโดนยุบเอาละเรื่องนี้ก็มีคำเตือนมาจากอีกหนึ่งคนก็คืออดีตกกต.อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอาจารย์ท่านก็บอกว่าก็อย่าดูแคลนดูเบาคำร้องของคุณธีรยุทธ์นะว่าไม่มีน้ำหนักนะเพราะว่าผลงานของการร้องเรียนในอดีตเนี่ยรัดกุมด้วยข้อกฎหมายผูกโยงพยานหลักฐานจนเป็นเรื่องได้ทุกครั้งยังอาจเกิดสถานการณ์คะแนนนิยมพรรคประชาชนที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของคะแนนนิยมนายกอุ๊งอิ๊งอาจจะมีการประเมินจากชนชั้นนำในสังคมรอบใหม่ว่าส้มไม่ใช่ภัยคุกคามแต่ภัยคุกคามใหม่คือคนป่วยไม่จริงที่ขณะนี้เป็นศูนย์กลางอำนาจในทุกเรื่องการตอบโต้ของจักรวรรดิจึงบังเกิดขึ้นโดยอำนาจในการทำลายล้างนั้นมิใช่น้อยประมาณนั้นก็จะเป็นภาษาของอาจารย์เขานะฮะเอาล่ะประมาณนี้นั่นก็แสดงว่าวันนี้มีการร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อที่จะนำไปสู่การสั่งให้ทางคุณทักษิณชินวัตรและสั่งให้พรรคเพื่อไทยยุติการกระทำนั้นเสียยุติอะไรผมบอกไปแล้วนะฮะมี8การยุติด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นให้คุณทักษิณยุติการครอบงำพรรคเพื่อไทย4แบบ4ประการแล้วก็พรรคเพื่อไทยยุติให้คุณทักษิณใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการกระทํา4ประการด้วยกันหลังจากนี้ไปก็จะไปกันต่อที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะขั้นตอนน่าจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่ผิดนะฮะแล้วจากนั้นถ้าสั่งให้ยุติการกระทําปั๊บมันก็จะอัตโนมัติคล้ายๆกับการที่สั่งให้คุณพิธากับพรรคก้าวไกลยุติการกระทําอันเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วมันก็จะไปอัตโนมัติต่อที่กกต.เพื่อที่จะยื่นยุบพรรคไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งนึงจะไปถึงตรงนั้นหรือไม่อย่างไรตามกันต่อไปครับว่าคำร้องตรงนี้ร่างกันมา2เดือนถึง3เดือน 5,000 กว่าแผ่นนั้นจะเข้าแก๊ปหรือเปล่าแล้วศาลจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่อย่างไร
ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ